ตื่นแล้วก็ลุกเถอะครับนอนเยอะเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับผมต้องลำบากหากิจกรรมให้ทำอีกกิจกรรมอะไรบ้าอะไรผมล้อเล่นตะลึ่งนะเราอ่ะ นี่ครับของใช้ส่วนตัวสะอาดใหม่ครับเกรงใจจังถ้าเกรงใจก็ต้องไม่ดื้อครับพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงผมไม่วุ่นวายกับพี่หรอกของใช้ทุกอย่างพี่ก็หยิบใช้ได้เลยหรือพี่อยากสำรวจตรงไหนก็ได้ผมขอขึ้นไปทำงานก่อนครับขอบใจนะหายไปเลยรบกวนจริงด้วยหิวยังครับผมไปซื้อโจ๊กมาให้แล้วของไม้อ่ะผมไม่กินแล้วครับมีงานต้องทำต่อพี่กินเสร็จแล้วพี่ก็ไปนอนได้แล้วนอนข้างบนเลยนะจะได้สบายสบายนอนบนเตียงได้เลยพี่เพราะผมไม่เคยได้ใช้เตียงหรอกหมายถึงผมไม่ค่อยได้นอนบนเตียงครับพี่ไปนอนได้เลยผ้าปูผมก็เปลี่ยนให้แล้วไม่ได้นอนเตียงแล้วจะไปนอนไหนอย่ามาโกหกกันเลยพี่กินไปนะจะนอนแล้วครับเปล่าทำไมครับยังไม่ง่วงเหรอก็ไม้นั่นแหละทำไมยังไม่นอนนี่มันเที่ยงคืนแล้วนะไม่ทำงานดึกจังผมก็ทำแบบนี้ทุกวันแหละครับทุกวันครับทำไมมันดูเยอะนะคะก็นอกจากงานก็อ่านท่องฝึกเขียนสำนวนถ้าไม่ทำทุกวันก็ไม่ทันหรอกครับขนาดอ่านทุกวันยังหนักเลยครับไม้ทำไมต้องบังคับตัวเองขนาดนั้นน่ะมันไม่หนักไปหรือไงถ้าแบ่งเวลาให้ดีฝึกให้ชินมันก็ไม่หนักไปหรอกครับจริงหรอจริงสิถ้าหนักผมจะมีเวลาไปกวนพี่ทุกวันหรอนี่ตกลงไปทำงานมูลนิธิหรือว่าไปกวนพี่กันแน่คะไปกวนพี่สิครับพี่รีบไปนอนเถอะเดี๋ยวผมต้องไปอ่านสำนวนต่อฮะนี่ยังอ่านไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยผมเพิ่งอ่านไปได้ครึ่งทางเองนี่อ่านดึกขนาดนี้พรุ่งนี้ไม่มีงานหรือไงพรุ่งนี้ผมต้องไปศาลในเช้านี่เราเป็นคนหรือหุ่นยนต์กันแน่คะเนี่ยเป็นคนแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ